โอเคเรามาดูตะกรุดบ้านๆนะนี่ไม่รู้ตะกรุดหลวงพ่อองค์ไหนนะคะชื่อมีอันนี้ชื่อมีนะใช่ไหมของหลวงพ่อหอมหอนหลวงพ่อหอหลวงพ่อทองหลวงพ่อทอมเหรอหลวงพ่ออะไรนะวัดกระทำไม่วัดกะกรรมวัดกะกรรมหลวงพ่อหอมเหมโกนะฮะหลวงพ่อหอมเหมโกอันนี้ทำเหรียญสวยนะอันนี้เหรียญแบบเดิมๆนะคะก็จะเป็นยันอันนี้หลวงพ่อหอมเหมโกเหมือนกันอ๋อแปลว่าเป็นตะกรุดของหลวงพ่อด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นชุดเลยใส่วัดกะกรรมศึกษายันนะฮะศึกษายันศึกษายันที่นำมาใช้ทำเป็นพระเป็นพระแก้วมรกตนะฮะแล้วก็เป็นอันนี้พระปิดตานะทำแบบโบราณโบราณอันนี้หลวงปู่จะมีอยู่สององค์นะคะกับตะกรุดแบบนี้แล้วก็แหวนของท่านด้วยเป็นชุดเลยอันนี้ใส่เป็นชุดแบบนี้มาไปโอเคใครสนใจนะคะสนใจก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะโอเค